โฆษกพรรคพลังประชารัฐพยายามที่จะโยนเทวดาออกจากพรรคผมดูแล้วก็ขำคือโฆษกพรรคพลังประชารัฐก็พยายามจะออกมาแถลงนะที่จะโยนคำว่าเทวดาดีไอคอนนี่แหละออกจากพรรคพลังประชารัฐต้องแง้มบดีพรรคเพื่อไทยเอ่ยอักษรย่อมาเพียบแล้วเราก็ว่าอักษรย่อที่เอ่ยก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อหรอกนะครับแล้วไปบอกว่าเนี่ยนะคนที่เกี่ยวข้องกับดีไอคอนเดิมเนี่ยก็เป็นอดีตผู้สมัครพรรคเพื่อไทยก็คงจะหมายถึงคุณแซนเนี่ยนี่เขาออกไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่านายสามารถเนี่ยก็เคยร่วมรัฐบาลนะเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คงจะเป็นสามสอแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เกี่ยวกับขายตรงอะไรพวกนี้แหละคือพยายามจะโยนเทวดาออกจากพรรคผมบอกท่านโฆษกพรรคพลังประชารัฐว่าการโยนเทวดาออกจากพรรคไม่ได้ง่ายนะครับเทวดามันสิงสถิตที่ไหนมันอยู่ที่นั่นนะฮะหลายคนก็เลยถามว่าเอ๊ะนะครับหมดทางออกแล้วเหรอไม่มีที่ไปแล้วใช่ไหมก็เลยโยนแหวงไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเขาก็ออกมาโต้ดิบอกว่าเฮ้ยนะพรรคเพื่อไทยนี่เขาไม่เคยพูดถึงพรรคพลังประชารัฐแบบนี้เลยคุณอยู่ดีๆคุณไปโยนใส่พรรคตูมเนี่ยมันไม่ใช่และเป็นเรื่องอดีตก็อยากจะบอกท่านโฆษกพรรคพลังประชารัฐว่าการดูคนเขาดูปัจจุบันนะอย่างคุณสามารถเนี่ยนะพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมก็ปลดเขาออกจากตำแหน่งรองโฆษกแล้วกำลังจะขับเอาก็ให้คุณสามารถเขาลาออกก่อนถ้าเป็นภาษาพยานหลักฐานนะเหมือนที่ท่านโฆษกพรรคพลังประชารัฐเป็นตำรวจอยู่เขาเรียกว่าคาหนังคาเขา เขาเรียกคาหนังคาเขาผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะอย่าพยายามจะขจัดเทวดาออกจากพรรคเลยเทวดามันสถิตอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาก็จะจับเทวดาเองอย่าไปโยนให้พรรคโน้นโยนให้พรรคนี้มันไปไม่รอดเพราะเขาย้อนเขาแย้งกลับมานะมันเป็นเรื่องในอดีตสำคัญคือปัจจุบันมาอยู่ที่ไหนแล้วทำมาหากินอะไรต่างหากเล่านะทำมาหากินอะไรต่างหากเล่าที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอยากจะขอเสนอแนะกันละกันไม่อยากใช้คำว่าแนะนำคือเมื่อมันมีเทวดานะครับถ้ามันมีคนที่ไปเกี่ยวข้องกับดีไอคอนจริงมันเป็นเรื่องของประชาชนสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับท่านโฆษกหรือพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอย่าพยายามโยนเทวดาไปที่ไหนเลยครับนะก็สนับสนุนให้ดำเนินคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะที่เป็นตัวการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะดีไอคอนเนี่ยนะให้เป็นไปตามกฎหมายนะก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าจะผิดหรือถูกแต่สนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่ใช่มาโยนเทวดาออกจากพรรคครับ ผมฟังแล้วก็ขำแล้ววันนี้ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรอ่านข่าวอ่านไปอ่านมามันก็ขำจริงๆนะก็ขอบอกว่าเวลาเขาดูเนี่ยเขาดูอยู่ณปัจจุบันที่มันเกิดเหตุมันคาหนังกับเขาและพฤติกรรมคลิปเนี่ยนะครับลองดูสิระหว่างสอเสือกับเทวดาคนไหนหรือหัวหน้าพรรคคนไหนใครสนิทกว่ากันเขาดูตรงนั้นดูความเชื่อมโยงว่ามันจะเป็นอะไรกันยังไงหรือไม่นะครับวันนี้เลยขออนุญาตแจมซะหน่อยหนึ่งนะท่านทั้งหลายจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับหมดทางออกแล้วหรือท่านโฆษกพรรคพลังประชารัฐถึงพยายามจะโยนเทวดาไปที่พรรคเพื่อไทยไม่มีทางหรอกครับเพราะเขาไม่เทวดาไม่ได้สิงสถิตที่นั่นเหมือนเทวดาดีไอคอนนะมันไม่ได้อยู่ที่นั่นโยนไปมันก็ไม่ได้นะครับยิ่งโยนยิ่งแย่เอาเป็นว่าขอให้สนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายใครอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับคดีก็นำตัวมาลงคดีมาดำเนินคดีส่วนจะผิดจะถูกแล้วแต่ศาลครับครับวันนี้จำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ